ร้อยแพไอเพชรทองธรรมกายเมินอปพสไม่เหลียวแลนายไอเพชรทองอดีตศิษย์วัดพระธรรมกายออกมาปกป้องวัดพระธรรมกายเมื่อครั้งพระธรรมชโยถูกออกหมายจับหลังออกทีวีดีเบตเกิดกระแสข่าวถูกลอยแพไอเคลื่อนไหวช่วยเหลือด้านกฎหมายกับพระขับไล่พระผู้ใหญ่ในวัดพระธรรมกายเดินสายตรวจสอบศาสนาอิสลามเคลื่อนไหวผ่านองค์กรพลังชาวพุทธก่อนมาเป็นองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพอปพส.จนวัดพระธรรมกายประกาศไม่เกี่ยวข้องไอ้ไล่ปลุกกระแสต้านอิสลามพาดพิงไปถึงนายวันนอและพรรคประชาชาตินายไอถูกฟ้องหลายคดีศาลสั่งจำคุกแล้ว3คดีและยังเหลืออีกหลายคดีในเรือนจำชายแดนใต้ไอถูกกดดันจนต้องย้ายไปเรือนจำสงขลาไอเพชรทองจึงขอเข้ามาต่อพรรคประชาชาติเขียนจดหมายจากเรือนจำขอโทษพรรคประชาชาติพร้อมขอให้ช่วยถอนฟ้องคดีที่เหลือส่งภรรยาและลูกมายื่นหนังสือขอขมางานนี้ไร้เงาทีมงานอปพส.ตัวแทนพรรครับเรื่องเชื่อมีแนวโน้มที่ดีวันนี้ไร้คนเหลียวแลไอเพชรทอง